สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่ปลื้มใจได้ช่วยแม่บ้านสานฝันลูกชายให้เป็นจริงสวยและเก่งมากความสามารถสุดๆสําหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ในบททัศน์สดชื่นที่ก่อนหน้านี้แม้ว่าเธอจะเจอดราม่าถาโถมอย่างหนักแต่ก็ก้าวข้ามผ่านมาได้ตลอดโดยครอบครัวและแฟนคลับได้ให้กําลังใจเธอไม่ห่างวันนี้เราจะพาไปส่องโมเมนต์หนึ่งที่ทุกคนเห็นแล้วยิ้มตามๆกันเมื่อเจนนี่ได้ให้เงินแม่บ้านที่คอยดูแลโดยเธอให้เงินไว้ดูแลครอบครัวซื้อขนมให้ลูกโดยเธอเผยว่าก่อนกลับวันนี้ให้รางวัลแม่บ้านคนเก่งขอบคุณที่ดูแลหนูมาตลอดนะคะพร้อมทั้งเปิดแชทที่พี่หนูนาแม่บ้านส่งมาบอกว่าลูกพี่หนูนาบอกว่าฝันเป็นจริงแล้วน้องยังได้จักรยานมานานแล้ววันนี้ถ้าน้องเจนนี่ไม่ติดพี่เยอะขนาดนี้พี่คงไม่มีโอกาสได้ซื้อจักรยานให้ลูกขอบคุณมากๆนะคะโมเมนต์นี้ทำให้สาวเจนนี่ถึงกับดีใจสุดๆไม่คิดว่าเล็กๆน้อยๆจากเราจะสร้างความสุขให้เขาขนาดนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ